คนเกิดวันศุกร์เกิดมาเพื่อร่ำรวยโดยตรงดังนั้นพบอาจารย์นะสาธุสาธุขอให้ได้จับเงินล้านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยวันศุกร์พบอาจารย์นะอาจารย์จะลงวิชาฝ่ามือทองคำให้เป็นพลังเบื้องต้นให้เราเนี่ยมีสองอย่างตามคุณสมบัติที่ติดตัวเรามาคือหนึ่งพวกคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นพวกกลัวจนเนื่องจากกลัวจนก็เลยหาวิธีหาเงินหาทองบางคนบอกโหเป็นพวกหน้าเงินเป็นคนที่มีหัวการคิดการค้าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องวางแผนดีสองไอ้สิ่งที่ติดตามมากับคุณสมบัติของการหาเงินเก่งก็คือใช้เงินเก่งในบรรดา7วันเกิดนะคนเกิดวันศุกร์นะใช้เงินเก่งที่สุดใช้เงินเก่งที่สุดคือคนเกิดวันศุกร์เนี่ยสมมติอาจารย์พูดความเปรียบเทียบนะคนเกิดวันอาทิตย์เขาใช้เงินเพราะเป็นนิสัยเขาที่ต้องซื้อของที่แพงที่สุดดีที่สุดคนเกิดวันอังคารใช้เงินตามความเขาเรียกนะความเร็วของการตัดสินใจโอนไวโอนไวแต่คนเกิดวันศุกร์นั้นเนี่ยชอบใช้เงินตามอารมณ์คือบางทีอารมณ์ของเกิดวันศุกร์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ของต้องมีอีกละเจอแล้วก็ของต้องมีเพราะอะไรคนเกิดวันศุกร์มีคุณสมบัติในการที่จะมองเห็นอะไรที่มันสวยมากกว่าคนอื่นสายตาคนเกิดวันศุกร์ได้แยกสีได้มากกว่าคนอื่นนะเผลอๆแยกได้ถึง256สีเลยมองสิ่งที่เป็นของที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยมองสวยคนอื่นมองงานศิลปะมองลวดลายมองพื้นผิวประเมินคุณค่าจากแสงวิบวับของอัญมณีประเมินความอร่อยของรสชาติอาหารประเมินคุณค่าหรือราคาของกลิ่นที่หอมหวนประเมินความนุ่มนวลของสัมผัสที่สัมผัสแล้วรู้สึกถึงความแตกต่างให้มูลค่าอีกรวมไปถึงสามารถที่จะแยกแยะความละมุนละไมของโน้ตดนตรีแล้วก็ชื่นชมกับการชมดนตรีที่ต้องมีมูลค่าในการจ่ายทั้งนั้นเนี่ยพวกเราเข้าใจอย่างว่าที่มาของรายจ่ายอะของคนเกิดวันศุกร์มาจากไหนอ๋อการรู้จักแยกแยะสัมผัสต่างๆแล้วเกิดความสุนทรีในการแยกแยะนั้นน่ะซึ่งเป็นคุณสมบัติติดตัวที่ดีดังนั้นคนเกิดวันศุกร์นะถ้าทำมาหากินกับแวดวงของการวิเคราะห์วิจัยทางด้านการเงินการทองเป็นนักการธนาคารนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นคนวางแผนการเงินดีจะเป็นคนที่ทำงานทางด้านศิลปะก็สามารถที่จะอธิบายใช่ไหมแจกแจงจัดวางหรือว่าสรรสร้างงานศิลปะให้มีมูลค่าได้จะทำงานทางด้านการแสดงก็ได้นะเพราะว่าเป็นคนใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลจนสามารถที่จะเข้าถึงบทบาทการแสดงทำนองนี้ก็ได้คนเกิดวันศุกร์ก็ยังสามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีวงการบันเทิงได้หมดเลยคือคุณสมบัติในการที่มีการพินิจพิเคราะห์ศิลปะต่างๆมันอยู่ในตัวอาจารย์ให้ข้อคิดข้อหนึ่งนะคนเกิดวันศุกร์นะทำอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์กับความรู้สึกอะได้ดีหมดเลยจงแปลสิ่งนั้นน่ะให้เป็นเงินเป็นทองเป็นอาชีพเป็นธุรกิจเราจะทำได้ดีเกินคนอื่นนึกง่ายๆอะไรที่มนุษย์น่ะเขาทำแล้วมีความสุขให้จับสิ่งนั้นนะมาเป็นธุรกิจหรือเอาตนเองไปอยู่ในธุรกิจนั้นก็ยังได้ในวัยต้นใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นช่วงที่เรา
เรียนรู้ที่จะทำธุรกิจอะไรบางอย่างเราอาจจะเริ่มจากเอาตัวเราเข้าไปยืนอยู่ในพื้นที่ที่มีธุรกิจนั้นก่อนแล้ววันหนึ่งจังหวะดีสมมติมีโอกาสได้ตรวจดวงชะตากับอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็จะบอกว่าเดือนไหนของปีไหนที่เราจะได้จับเอาธุรกิจที่ใช่ที่สุดคืออะไรเมื่อไหร่ใช่ป่ะอาจารย์จะบอกจับจงไปแล้วเราค่อยมาทำแล้วเราอ่ะก็ให้รู้ว่าชีวิตของเรานะวันศุกร์เอ้ยเป็นคนที่มีทีเด็ดทางด้านความมีเสน่ห์ในบรรดา7วันวันศุกร์มีเสน่ห์มากที่สุดทำอะไรใครก็หลงไหลได้ง่ายมีเสน่ห์ตั้งแต่การปรากฏตัวใครได้พบเจอหน้านี่ก็ประทับใจไม่รู้ลืมนะพวกเราเคยไหมว่าในชีวิตเนี่ยเจอใครบางคนแล้วไม่สามารถลืมเขาได้จนวันตายเลยคนเกิดวันศุกร์ทำยังไงล่ะพวกเราที่จะใช้คุณสมบัติที่ตนเองมีนั่นน่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาไปเลือกสาขางานนะอย่างน้อยฟังอาจารย์นะให้เกิดประโยชน์นะเอาไปเอาจุดแข็งของเราที่รู้จักที่จะใช้อารมณ์ในการที่จะตกแต่งประดับอะไรบางอย่างแล้วทำให้เป็นสินค้าเป็นธุรกิจให้ได้นะรู้จักที่จะคิดทางด้านการเงินการวางแผนนะเป็นคนที่ปรึกษาคนอื่นเป็นผู้ให้คำปรึกษาแล้วทำให้คนที่เข้ามาหาเราเขาได้ข้อคิดแนวทางนะถึงแม้เรื่องตัวเองเอารอดบ้างไม่รอดบ้างก็ไม่เป็นไรนะปรึกษาให้ได้ใช้ความมีรสนิยมของเราในการคัดสรรสินค้านะเอาไปขายเอาไปทำให้มันเกิดธุรกิจการเงินได้แล้วระวังข้อที่เป็นข้อเสียของเราข้อเสียเกิดวันศุกร์นะถ้าเอาแบบที่ชัดๆเลยนะใช้จ่ายเงินด้วยอารมณ์ทำอะไรด้วยอารมณ์แล้วมันเสียเงินเสียทองเรื่องของเสียความรักความสัมพันธ์อะไรอีกเรื่องนึงนะวันนี้อาจารย์จะพูดถึงสิ่งที่มันทำให้เราจะต้องระวังเกี่ยวกับเงินทองโดยตรงคือถ้าหากว่าเราจ่ายเงินด้วยอารมณ์บ่อยๆมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอคนบอกอยากมาพบอาจารย์มาลงวิชาฝ่ามือทองคำอาจารย์ลงให้เต็มที่นะให้รับเงินรับทองเข้ามานะมาที่มหามนตาเทวาลัยอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะอาจารย์ทำให้เต็มที่เลยนะแต่เราอย่าลืมเราอ่ะก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยไม่ใช่ก่อนมามีรายได้เดือนละ 100,000 กลับไปมีรายได้เดือนละ1ล้านถ้าแสนใช้หมดแสนล้านใช้หมดล้านก็ไม่เหลือนะบางคนบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหายได้10ล้านหายได้10ล้านใช้หมด10ล้านก็ไม่เหลือนะ100ล้านใช้หมด100ล้านก็ไม่เหลือดังนั้นจะมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่พอลงวิชาฝ่ามือทองคำที่อาจารย์แล้วเนี่ยเงินมันเข้ามือดีแต่เข้ามือแล้วได้โปรดกรุณาวันศุกร์จ๋าเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าว่าพอลงฝ่ามือทองคำแล้วเงินเข้าเนี่ยจะเอาเงินไปทำอะไรเมื่อเงินเข้ามาอ๋อจะเอาไปแบ่งไปลงทุนไปซื้อของที่อยากได้ไปเสี่ยงโชคไปให้คนโน้นคนนี้คือไม่รู้แหละมันไม่มีใครไปบังคับแล้วได้หรอกแต่อาจารย์แนะนำให้คิดไว้ล่วงหน้าเพราะการลงวิชาฝ่ามือทองคำแค่พื้นฐานเนี่ยไม่ต้องไปถึงฝ่ามือเงินล้านหรือฝ่ามือเศรษฐีชั้นสูงสุดหรอกนะเงินนะเข้ามืออยู่แล้วทีนี้พอเข้ามือเสร็จอะถ้าต่อตั้งตัวไว้ล่วงหน้าเงินก็ยังใช้ได้สมประโยชน์นะอาจารย์ไม่ได้บอกว่าต้องเก็บ 100% แล้วแต่เราแต่อย่างน้อยสุดใช้ได้ตามแผนตามเป้าแล้วสมประโยชน์นัดหมายมาที่มหามนตราเทวาลัยนะอัมพวาสมุทรสงครามนะอาจารย์ก็จะส่งแผนที่ให้และเมื่อได้พบอาจารย์เสร็จแจ้งด้วยวันศุกร์อ๋อจะได้รู้ไว้ว่าเป็นวันที่หาเงินได้ใช้เงินเก่งเสร็จแล้วเมื่อลงไปเสร็จพลังจะติดตัวตลอดชีวิตวิธีการใช้พลังเนี่ยบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะนึกถึงหน้าอาจารย์ให้ชัดเป็นการชาร์จพลังเข้าไปทีนี้ก่อนที่ไปเจอเป้าหมายอยากจะไปคุยเงินเท่าไหร่แล้วสุดท้ายพอได้ไปเจอเนี่ยพอเจอพูดคุยเดี๋ยวใจเย็นสบายๆหรือบางคนจะแชทจะอะไรก็แล้วแต่ให้เราจะทำใจสบายๆไม่ต้องคิดว่าโอ้เราลงพลังอะไรมาเพราะพลังมันจะทำงานเต็มที่ตอนที่จิตใจเราเยือกเย็นแบบสบายๆอันนี้คือสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์จะได้รับจากอาจารย์ในวิชาฝ่ามือทองคำแล้วก็ขอให้ได้พบเจอกันเร็ววันหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของเรา